167กับ178พิกัด 63.5 กิโลกรัมครับคู่นี้เช็คช่วงล่างไปก่อนนะครับที่1โอ้โหลุยเข้าหาเลยครับลูเบลาปิล่าวันนี้ไม่กลัวสายลุยสายบวกอีกคนนึงครับที่1อยุธยาไฟยิมรายนี้ขยับไปครับต่อยลำตัวเวลาปิล่าก็ไม่ประมาทนะครับยกกาดสูงๆครับระมัดระวังโอ้ยหมัดซ้ายครับลูกนี้แหมกลายเป็นโอ้โหมีซ้ายของที่หนึ่งนี่มันขาดๆเกินๆไปบ้าง8เดินเบียดเข้าไปแล้วครับทางด้านของถึง2ครับเข้าหน้าของที่1เอาคืนทันทีเลยเกมเปิดนะครับยกนี้แหมดูบุกเข้ามายังค่อนข้างชงฉ่านะครับดูเบลาปิล่าปิดแล้วครับโอ้ยซ้ายเต็มๆครับโอ้เข้าไปวันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับที่1อยุธยาไฟพยายามจะขยับงัดศอกหัวโนพัวพันนะครับล็อกไว้ดูการสอดแขนไล่แขนครับแม่เทคนิคพอๆกันครับบริเวณใต้ตาขวาเริ่มจะมีรอยช้ำขึ้นมาแล้วครับรูเบนไปครับที่1ต่อยซ้ายไม่โดนสร้างโอกาสแล้วโดนครับที่1แหมเกือบไปครับเจอศอกซ้ายตาอ้าว3ศอก4ศอกดูสะบัดครับโอ้โหขยับไปฟันสองไม่โดนครับเจอเข่าซ้ายถึงรวบครับพยายามจะสู้ในครับทางด้านของรูเบราที่1กับรูเบราปิล่าโหสองยกที่ผ่านมาสนุกเลยครับมีต้องดูนะครับท้ายสุดนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือเหมือนจะเร่งแล้วครับทางด้านของรูเบนกลับเข้าไปครับรูเบนครับ1 2ไม่โดนกอดไปทันทีครับกอดไม่พอครับยังมีเข่าตามมาอีกดูการล็อกแขนไล่แขนครับไม่คู่ต่อสู้สะบัดโอ้ยโยนศอกจนได้ครับแหมเผลอไม่ได้จริงๆพี่เลี้ยงบอกเตะคิกครับทีมงานของ Power House กระโดดเข้าร้อนแม่เนี่ยเข้าประเทศไทยแต่ละปีนี้แม่เยอะแยะมากมายนะครับกีฬาการต่อสู้มูลค่ามวยไทยครับครบ3ยกครับแต่ศึกแข่งจากไทยเป็นรูเบนลาปิล่าครับโอ้โหได้ลูกชัดเจนจัดแจ้งครับเอาชนะคะแนนที่1อยุธยาไฟยิมไปได้